เราจะวิ่งไปเจอความสุขท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องค่ะรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังยาเสพติดนี้มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งราชการตำรวจโดยโรงพยาบาลโดยคนเอกชนต่างๆเดือดร้อนหมดและสิ้นเปลืองคนทั่วประเทศก็สิ้นเปลืองแทนที่จะมีเงินทองมีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบายให้เจริญมัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติดมัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยาผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียงความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2545สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:10 นโดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 นทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่มุ่งเน้นที่จะให้การช่วยเหลือนะครับผู้สูงอายุผู้ยากไร้คนพิการผู้เปราะบางทางสังคมเด็กเยาวชนและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายครับช่วงแรกของรายการก็เป็นข่าวจากสบค.นะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกวันหนึ่งที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศแต่มีผู้ติดเชื้อที่สเตทควอรันทีนก็คือผู้ติดเชื้อที่สถานกักกันที่ทางรัฐบาลจัดให้ก็มีจำนวน2รายด้วยกันครับรายแรกเดินทางมาจากประเทศเซอร์เบียรายที่2เดินทางมาจากประเทศเดนมาร์กเพราะตอนนี้สถานการณ์ของการควบคุมโควิด-19 ของประเทศไทยของเรานั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการควบคุมสถานการณ์เอาอยู่แล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆนะครับก็เป็นข่าวดีแต่อย่าลืมนะครับใส่หน้ากากกินช้อนตัวเองและก็ที่สำคัญโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ห่างทางสังคมให้เป็นระยะด้วยนะครับแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นข่าวดีเลยวันนั้นผมเข้าไปประชุมเพื่อทำ MOU กับคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขการชุมชนจังหวัดตรังโดยวันนั้นมีผมมีคุณสันติธรคือกลิ่นนะครับมีคุณสุจิรากวีเมธีมีคุณหยงตันอาวัฒนการมีคุณฉลองติงเคียงแล้วก็มีคุณเกษมศักดิ์ช่วยรักนะครับซึ่งเราทั้งหมดเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขการชุมชนจังหวัดตรังไปทำ MOU กับตัวแทนของพช.ภาคใต้นะครับพช.ก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งดูแลในหลายประเด็นงานแต่ประเด็นงานที่ทีมงานของผมไปทำก็คือทีมงานของกองทุนสื่อการชุมชนครับในวันนั้นมีการทำ MOU ก็มีข่าวดีนะครับเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยได้มีข้อเสนอโครงการเบื้องต้นหรือว่าโปรเจกต์บีฟเนี่ยสำหรับโครงการภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ.2563ซึ่งพอได้เรื่องนี้มาเนี่ยวันนั้นวันที่27เขาบอกว่าต้องส่งภายในวันที่31 กรกฎาคมทีนี้ในการทำโครงการนี่เป็นโครงการ1ตำบล1โครงการแต่หลายกิจกรรมก็ได้วงเงินงบประมาณก็คือ1ล้านบาทพอผมเห็น1ล้านบาทนี่ผมก็นึกทันทีเลยว่าเราน่าจะทำในนามของกองทุนสื่อการชุมชนเทศบาลตำบลโคกรอ
องค์กรสวัสดิการคุณชนเนี่ยซึ่งผมเป็นประธานอยู่แต่เรื่องของข้อมูลนี่ผมไม่มีรายละเอียดนะครับว่ามีผู้ปลอบางทางสังคมกี่คนมีผู้ที่ได้รับผลกระทบกี่คนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยส่งข้อมูลต่างๆนี้ไปในลายส่วนตัวของนายกธนกิจภูมิมาตรซึ่งผมกับนายกธนกิจนี่จะมีลายส่วนตัวกันพอส่งเข้าไปในลายส่วนตัวเนี่ยปรากฏว่านายกบอกว่ามาหาผมวันที่29วันนั้นผมทำเอวีวันที่27พอวันที่29นี่ก็ไปหานายกพอไปถึงหานายกก็เอาเอกสารที่ได้รับมานะครับไปให้นายกดูนายกดูเสร็จแล้วนายกก็เรียกทีมงานมาจะมีน้องผู้หญิงมา2คนแล้วน้องผู้ชายมาคนนึงน้องผู้ชายเป็นลูกศิษย์ผมน้องผู้หญิงอีก2คนนี้ไม่ใช่แล้วก็ผมก็อธิบายฟังเอาตัวโครงการให้ดูน้องก็ไปเขียนนะครับวันที่29พอวันที่30ก็ส่งไลน์มาบอกผมว่าเสร็จแล้วให้ผมช่วยดูถามว่าต้องเอารายละเอียดไหมผมก็ไม่จำเป็นเพราะว่าโปรเจกต์บีฟนี่เขียนย่อๆแล้วทางเราก็จะรวบรวมไปนะครับในตำบลก็รวบรวมส่งจังหวัดทีมงานจังหวัดก็จะรวบรวมว่าในแต่ละตำบลนั้นมีการซ้ำซ้อนไหมเพื่อที่ส่งไปที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะเข้าสภาพัฒน์สภาพัฒน์ก็จะมีการพิจารณาโครงการงบประมาณวงเงินตรงนี้ก็คือ4 แสนล้านบาทครับผมว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้คนหลายคนที่ว่าไม่ได้รับการเยียวยานะครับบางคนได้ 5,000 บางคนได้เรื่องของเกษตรกรแต่บางคนนี่ไม่ได้รับการเยียวยาเพราะนั้นเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยครับสามารถที่จะไปจ้างงานสามารถไปสร้างรายได้ให้เขาก็เลยเขียนมานะครับเขาเขียนมาว่าชื่อโครงการพัฒนาแหล่งอาหารและเศรษฐกิจในครัวเรือนหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกองทุนเสริมการชุมชนเทศบาลตำบลคุกหล่อองค์กรเสริมการชุมชนซึ่งกองทุนเสริมการชุมชนเทศบาลตำบลคุกหล่อองค์กรเสริมการชุมชนหลายคนสงสัยว่าทำไมผมต้องใส่คำว่าองค์กรเสริมการชุมชนกองทุนเสริมการชุมชนทุกกองทุนนะครับถ้าผ่านการจดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็จะกลายเป็นองค์กรเสริมการชุมชนเวลาที่เราพูดหรือเวลาที่เราจะทำเอกสารเนี่ยเราสามารถที่จะใส่วงเล็บได้ครับอย่างของโคกหล่อก็คือกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกหล่อวงเล็บองค์กรสวัสดิการชุมชนซึ่งตั้งอยู่ที่170/1 หมู่ 10ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองทางจังหวัดตรังวงเงินก็ประมาณ1 ล้านบาทผู้รับผิดชอบโครงการก็คือนายสถาพรมุ่งมั่นก็คือผมนะครับประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกหล่อองค์กรสวัสดิการชุมชนและอีกคนนึงก็คือนางนภวรรณรักษารักนักพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลโคกหล่อต้องขอบคุณทีมงานเทศบาลตำบลโคกหล่อนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ทีมงานที่มีความชำนาญมาทำโครงการนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะทำเสร็จไหมเพราะว่ามันต้องมีตัวเลขว่าผู้รับผลกระทบเท่าไหร่จ้างงานยังไงอะไรต่างๆนี่ซึ่งถ้าเขียนโครงการทั่วไปเนี่ยผมเขียนได้แต่ถ้าเป็นโครงการที่จะต้องมีรายละเอียดนี้ต้องพึ่งพาคนที่เขามีข้อมูลแล้วก็มีความรู้ในการทำผมเลยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนายกธนกิจภูมิมาตรขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะครับเพราะว่าโครงการที่ผมทำนี่ผมตั้งประเด็นไปว่าผมจะไม่ทอดทิ้งคนโคกหล่อเบื้องหลังนะครับ No one left behind เพราะผมเนี่ยเคยอยู่โคกหล่อมาก่อนเคยอยู่หมู่10โคกหล่อมาก่อนแต่ตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังแล้วย้ายมาตามทะเบียนบ้านแต่ผมก็ยังทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลโคกหล่อผมเป็นประธานกลุ่มรวมทรัพย์บ้านโคกพาหมู่10ตำบลโคกหล่อผมเป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกหล่อองค์กรสวัสดิการชุมชนเพราะนั้นผมจะมีความใกล้ชิดกับคนโคกหล่อโครงการที่ผมเขียนเนี่ยผมตั้งธงเลยว่าโครงการนี้โดยคนโคกหล่อของคนโคกหล่อและเพื่อคนโคกหล่อพอผมคุยอย่างนี้นายกธนกิจก็รับเลยนะครับว่าจะให้น้องก็ทำให้ผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับในเรื่องที่ให้ความอนุเคราะห์ส่วนกิจกรรมสำคัญของโครงการนี่ครับก็คือการจ้างแรงงานครับจ้างแรงงานในชุมชนในการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษซึ่งตอนที่ผมไปนั่งประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรนะครับท่านผู้ตรวจมนัสกำเนิดมณีนี่ก็พยายามเน้นเรื่องของพืชผักปลอดสารพิษทำอย่างไรนะครับให้พืชผักในปลอดสารพิษแล้วก็พยายามที่จะสร้างศูนย์พัฒนานะครับพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนเป็นศูนย์เลยศูนย์นี้พูดง่ายๆว่าเป็นศูนย์วันซับเซอร์วิสสามารถที่จะรับพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษจากเกษตรกรนี่ครับหรือจากคนที่ปลูกหรือคนที่เข้าโครงการเนี่ย
มานะครับแล้วก็มีการจัดจำหน่ายครับจัดจำหน่ายไปตามชุมชนตามหน่วยงานในพื้นที่เช่นโรงเรียนในเขตเทศบาลกรุงเทพฯก็มีโรงเรียนวิเชียรมาตุโรงเรียนพิทักษ์ภาพทุ่งหวังนะครับหลายๆโรงเรียนเลยหรือว่าไปจำหน่ายให้กับเรือนจำเพราะเรือนจำนี่ต้องไปหุงอาหารให้กับผู้ต้องอาญาราชทัณฑ์หรือว่าไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สามารถจะส่งต่ออาหารพืชผักปลอดสารพิษนี้ไปให้ผู้ยากไร้ได้มีอาหารบริโภคเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยครับเพราะนั้นโครงการนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่ยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมครภ์ในเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษคือการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีครับการรู้จักใช้จ่ายลดภาระรายจ่ายในครอบครัวคือหลักความพอประมาณส่วนหลักความมีเหตุผลก็คือการให้คนนี่มาทำงานร่วมกันนะครับมาสร้างศูนย์พัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนและที่สำคัญที่สุดวัตถุประสงค์หลักที่เราวางไว้ก็คือชุมชนมีแหล่งอาหารนะครับในการบริโภคหลังจากที่เกิดการเข้าสู่ภาวะปกติตอนนี้เกิดภาวะโควิด-19ใช่ไหมเมื่อเข้าสู่ภาวะปกตินี้เราจะมีแหล่งอาหารสำรองเลยนะครับต่อไปพืชผักเราไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วเราหาจากแหล่งในชุมชนหาจากแหล่งในตำบลโคกหล่อและนอกจากนั้นประชาชนมีรายได้จากการเพาะปลูกและรายได้จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัวในศูนย์พัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนครับทำเพื่อชุมชนโดยชุมชนผู้อยากไร้ก็จะได้พึ่งพาอาศัยศูนย์พัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนนี่คือเรื่องราวที่ผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนายกธนกิจภูมิมาศขอบคุณน้องนพวรรณรักษารักนักพัฒนาการยนต์ชำนาญการสำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกหล่อและอีก2ท่านผมจำชื่อไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้โครงการนี้เสร็จทันภายในช่วงที่31รับโครงการวันที่27นะครับรับเป็นกระดาษมากระดาษเปล่าๆเนี่ยวันที่28ผมมานั่งคิดวันนึงแล้วก็ข้อมูลไม่มีรายละเอียด29ได้พบนายกพอวันที่30น้องก็ส่งไลน์มาแล้วพอ31นี่ผมได้ส่งแล้วเขาบอกว่า31นี้ส่งเที่ยงคืนก็รับนะผมก็ส่งไปให้คุณสถิตรเกลือกินเลขาของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการชุมชนจังหวัดตรังซึ่งผมเป็นรองประธานนะเวลามีกิจกรรมต่างๆนี่ผมในฐานะเป็นรองประธานภาคประชาชนก็ต้องเข้าไปทำงานนะครับการที่เราทำงานอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานทางราชการทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่เราสามารถที่จะเขียนโครงการเข้าไปของบประมาณได้และอีกประการหนึ่งตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมเหล่าต่างของผมเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปนั่งเวลาผู้ตรวจราชการนี่ลงมาตรวจราชการแบบบูรณาการ20สิงหานี่มีหนังสือมาแล้วครับมีหนังสือมาจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญให้ผมเนี่ยเข้าไปนั่งตอนที่ผู้ตรวจเขต6ก็จะลงมานะครับเพราะนั้นเวลาเราไปนั่งฟังการตรวจราชการเราไปเจอหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทราบว่าหน่วยงานนี้มีงบประมาณนี้หน่วยงานนี้สามารถเชื่อมต่อยังไงนะครับแล้วเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันที่ประมาณวันที่29มิถุนายนนะครับผมก็เดินทางไปที่เขต13ไปติดต่อเรื่องของบำเหน็จบำนาญเจ้าหน้าที่ของสพม.เขต13หรือสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต13นี่ก็ให้การต้อนรับอย่างดีเขาบอกอาจารย์พอวันเกิดอาจารย์เสร็จแล้วก็หลังจากวันเกิดอาจารย์จะมายื่นเอกสารเดี๋ยวหนูจะทำให้พอวันที่1กรกฎาคมผมไปยื่นนะยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยเขาก็ดำเนินการไปอีกไม่กี่วันนะครับก็มีหนังสือจากกรมบัญชีกลางแจ้งมาบอกว่าจะมีเงินโอนเข้าบัญชีผมแต่ให้ไปติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่ามีหนังสือบอกว่าให้ไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดผมทำงานกับจังหวัดผมทราบเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางต้องไปสำนักงานคลังจังหวัดไม่ต้องขึ้นไปหาผู้ว่าครับลานบริหารราชการนี้ผู้ว่าก็จริงแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยก็เป็นของกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนี้ก็ต้องไปหาสำนักงานคลังจังหวัดผมเดินเข้าไปเลยครับที่สำนักงานคลังจังหวัดไปถึงก็แต่งตัวอย่างนี้ครับใส่เสื้อแขนยาวผูกเน็กไทใส่สูทแล้วไปถึงยกมือไหว้ไหว้ก่อนครับไหว้คนที่ก็อยู่พี่ประชาพันธ์ผมก็เห็นผมนะครับก็ถามว่ามีอะไรเขายื่นหนังสือให้เขาบอกรอสักครู่สักครู่จะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งครับเดินมาแล้วมาคุยให้ผมฟังเลยบอกพี่อย่างนั้นอย่างนี้นะวันได้เงินนั้นอย่างนี้เรียบร้อยหมดเลยครับบริการดีจริงๆเลยครับจนกระทั่งเมื่อที่31ที่ผ่านมาเนี่ย
มีเงินโอนเข้าบัญชีครับเพราะว่าปกติแล้วนี่เงินบำนาญ นี่จะเข้าประมาณวันที่20กว่าแต่เงินก้อนนี้นี่เข้ามาเมื่อวันที่31กรกฎาคมพอตอนดึกๆนะครับไลน์ก็ดีดขึ้นมาว่ามีเงินเข้ามาแล้วจำนวนหนึ่งผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับบุคลากรข้าราชการเจ้าหน้าที่น้ำดีนะครับของเทศบาลตำบลโคกหล่อนะครับบุคลากรของกรมบัญชีกลางที่ทำงานที่สำนักงานคลังจังหวัดนะครับมาณโอกาสนี้และอีกท่านหนึ่งครับที่ผมลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอำพรนาลีโรดครับวันที่30ที่ผ่านมามีงานเลี้ยงส่งท่านเลี้ยงส่งท่านเดินทางไปรับตำแหน่งที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดบ้านเกิดผมก็เลยไลน์ไปหาลูกศิษย์ผมครับเป็นสื่อสารนิเทศไลน์ไปหาเจษฎาแสงสุวรรณเขาเก่งเรื่องการแต่งกลอนบอกว่าเขียนกลอนให้ครูบทนึงเขาบอกอาจารย์ขอประวัติผมก็ส่งประวัติของท่านอัมพรไปให้เขาก็เขียนมาแล้วก็บอกว่าอัมพรนานิโรธอุทิศตนอาสางานเอื้ออาทรอำนวยประโยชน์สุขจากตรังกลับบ้านสู่ดินแดนจังหวัดพัทลุงขอให้มีความสุขเป็นแบบอย่างพัฒนาสังคมเขาเวลาอ่านต้องอ่านแบบนี้ผมก็อ่านนะครับวันนั้นอ่านแล้วทำเซอร์ไพรส์ก็คือตอนนั้นท่านอัมพรไม่ทราบเลยว่าจะมีคลิปเสียงจะมีภาพที่ผมอ่านกลอนให้ฟังอีกรอบนะครับเพราะวันที่3นี่ผมไม่มีโอกาสไปส่งท่านเนื่องจากวันที่3 4สิงหานี่ผมติดงานสำคัญครับคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรให้งบผมมาไปจัดโครงการสัมมนานะครับเรื่องสารรักสารสายใยสารสายสัมพันธ์ครอบครัวเปี่ยมสุขลูกหลานปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าที่มาของโครงการนี้มาอย่างไรนะครับและได้งบประมาณมาอย่างไรอัมพรขจรศักดิ์สลักสมัยณหัวใจชีวิตจิตอาสานิโรธมั่นโชติชัดสร้างศรัทธาคนดีที่เก่งกล้ามานานวันอุทิศตนเพื่อไทยใจพิสุทธิ์อาสางานเร่งรุดไม่เคยวันอื้ออาทรน้องพี่มีแบ่งปันอำนวยประโยชน์สุขสันต์รักมั่นคงจากคนเคยทำงานสารคุณค่าตรังตึงตรายิ่งใหญ่ได้เสริมส่งกลับคืนสู่มาตุภูมิยากลืมลงบ้านเลิศล้ำดำลงคงอุ่นไอสู่ตำแหน่งเก่งกล้าน่ายกย่องดินแดนอันเรืองรองของถิ่นใต้จังหวัดอู่ข้าวน้ำงามวิไลพัทลุงยิ่งใหญ่กลางใจชนขอความดีช่วยดลมงคลเกิดให้บรรเจิดสำฤทธิ์ประสิทธิผลมีโชคชัยโดยพลันบันดาลดลความสุขเกิดเลิศล้นบนเส้นทางเป็นต้นแบบพมจ.ก่อประวัติแบบอย่างวิสัยทัศน์แจ่มชัดสร้างพัฒนามองเห็นไม่เว้นวางสังคมสุขสร้างกระจ่างนิรันดร์เจษฎาแสงสุวรรณประพันธ์สถาพรมุ่งมั่นอ่านนี่ครับผมก็คุยฟังว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยจังหวัดตรังเป็นจังหวัดนำร่องนะครับที่ได้งบประมาณจากการมีวิสัยทัศน์ของพมจ.ท่านนี้ครับท่านเขียนโครงการไว้ล่วงหน้าแล้วพอเกิดโควิด-19 นี่ก็เงินก็ยังมีอยู่มาจ่ายได้เลยครับจ่ายแต่ละรอบจ่ายแต่รอบเยอะนะครับผมว่าเกือบ10ล้านนะครับที่จ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับโควิด-19 เพราะฉะนั้นรายการร่วมด้วยช่วยน้องก็ขอกราบขอคุณนะครับข้าราชการน้ำดีที่ผมพูดมาทั้งเทศบาลตำบลโคกหล่อทั้งสำนักงานคลังจังหวัดตรังและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกคนนึงครับเป็นลูกศิษย์ผมนางสาวสุกันดาโพแก้วหรือน้องน้อยนะครับก็สอบได้นะครับเป็นชำนาญการพิเศษไปรับตำแหน่งที่สุราษฎร์ธานีเมื่อวานก็ไปส่งกันนะครับข้อมูลรายละเอียดผมไม่มีผมเดินเข้าออกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จนกระทั่งหลายคนเข้าใจว่าผมเป็นคนทำงานในนั้นเหมือนกับที่ผมเดินเข้าออกสถานแรกรับสถานพิทักษ์คุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังจนหลายคนเข้าใจว่าผมทำงานอยู่ที่นั่นผมทำงานทุกอย่างครับเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่จากการสร้างสมประสบการณ์ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ผมประทับใจมากครับว่าวิเชียรมาตุสอนให้ผมนี่เป็นงานหลายอย่างจนกระทั่งผมเกษียณอายุราชการออกมาแล้วปีนี้ปีที่5แล้วผมก็ยังทำงานให้กับสังคมเพื่อนหลายคนบอกว่าไม่เหนื่อยเหรอผมว่าผมไม่เหนื่อยจริงผมได้ทำงานผมมีความสุขแล้วประสบการณ์ที่ผมอยู่วิเชียรมาตุนั้นสอนให้ผมนั้นทำงานและประสบการณ์ที่ผมอยู่วิเชียรมาตุนั้นทำให้ผมได้รับการไว้วางใจนะครับอย่างตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังเนี่ยก็ต้องผ่านการสมัครครับท่านผู้ฟังสมัครแล้วส่งรายชื่อไปที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบประวัติการทำงานเนี่ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีผู้ตรวจทุกกระทรวงเลยทุกกรมเลยมานั่งฮะแล้วมานั่งคัดเลือกว่าบุคคลคนนี้สมควรไหมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมันจะมีด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อมมี4ด้านเนี่ยผมติด1ใน4ด้านนั้นและเป็น1เดียวของจังหวัดตรังครับที่ติดเพราะนั้นก็มีความภาคภูมิใจครับก็พูดอยู่เสมอเลยครับว่าวิเชียรมาตุให้กับผมเยอะเลยถึงตอนนี้เวลามีการตรวจราชการสำนักนายกก็จะส่งหนังสือมาเวลามีการตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงก็ส่งหนังสือมาเมื่อเช้าก่อนที่จะนั่งทำสคริปต์รายการเนี่ยไปสนีมาส่งเลยครับสดๆร้อยๆว่าวันที่20สิงหานี้ก็จะมีการตรวจราชการแบบบูรณาการอีกก็จะตามหลายงานครับทำให้ผมรู้เลยว่าในจังหวัดตรังนี่มีโครงการอะไรบ้างโครงการเกษตรแปลงใหญ่โครงการเกษตรอินทรีย์โครงการอะไรเยอะแยะเลยนะครับจากการที่เราเข้าไปศึกษาตรงนี้แล้วถ้ามีโอกาสผมจะนำเรื่องราวต่างๆนี้มาคุยในรายการครับสำหรับโครงการที่ผมทำนะครับสารรักสารสายใยสารสายสัมพันธ์ครอบครัวเปี่ยมสุขลูกหลานปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดผมเข้าไปทำงานในสถานแรกรับกับท่านผู้ฟังเข้าไปสอนหนังสือผมไปเจอเด็กเยาวชนที่ก้าวพลาดก้าวผิดในจังหวะของชีวิตเด็กบางคนหันไปหายาเสพติดเด็กบางคนเสพแล้วหลังจากนั้นไม่มีเงินเสพก็ไปค้าก็อยู่ในวงจรนี้ครับผมเลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีโครงการที่ทำเพื่อเด็กตรงนี้นะไม่งั้นแล้วเด็กคนนี้ออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมามีปัญหาอีกจะกลับเข้ามาอีกการที่เราไปอบรมสั่งสอนเขาอบรมเลี้ยงดูแลเขาเนี่ยผ่านกระบวนการหล่อหลอมเนี่ยเมื่อเขาออกไปแล้วเราไม่อยากให้เขากลับมาใหม่ไม่ทำความผิดซ้ำกลับมาใหม่ก็คิดว่าจะทำยังไงก็เลยหาลือนะครับหาลือกับสสนิพันธ์สิริธรสสต่างเขตหนึ่งซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาท่านบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะให้งบประมาณมาอาจารย์เขียนโครงการเสนอผมมาผมก็เขียนโครงการแรกครับโครงการก็คือแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติดปกติแล้วแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติดนี่จะต้องทำข้างนอกแต่ผมทำในเด็กแรกรับทำเตรียมความพร้อมเด็กที่จะปล่อยก่อนเด็กก็มาทำกิจกรรมนะครับโดยใช้ทีมงานของผมเนี่ยก็มีทีมงานไตรสามัคคีทีมการสามัคคีก็มีพระปลัดชนกพลอินทรโชโตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอกันตังหัวหน้าที่ประสงค์ตีเกียรติฟ้าแล้วก็อาจารย์ทศเจริญปัญญานันท์และผมนะครับสถาพรมุกเกียรติมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังและผมก็เชิญลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอาจารย์โสพลชลสิทธิ์นะครับมาทำตอนนั้นก็ได้งบมาจากคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยโดยท่านสสนะครับพาคณะกรรมการชุดนี้ลงมามีทั้งสสฝ่ายรัฐบาลและสสพรรคฝ่ายค้านมากันเยอะเลยครับเพราะว่าในการทำงานของกรรมาธิการเนี่ยเขาจะมีทั้งสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเขาจะทำงานร่วมกันวันนั้นก็สสมาหลายท่านนะแล้วในพิธีเปิดก็เรียนเชิญผู้ว่าลือชัยเจริญทรัพย์เนี่ยไปเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็สสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายฝ่ายค้านนี่ก็ได้มาศึกษาดูงานว่าการทำงานของสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากที่โครงการเสร็จแล้วนะครับก็มีการนำเสนอกัน
ปรากฏว่าพอรอบหลังเนี่ยท่านนิพันธ์ไลน์มาบอกผมอีกบอกว่าจะให้งบมาอีกให้จัดโครงการทำยังไงก็ได้ให้เป็น best practice ผมบอกว่าเข้าทางจังหวะพอดีเลยครับท่านเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยก็คือการที่กรมพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีแผนงานที่จะให้บุคลากรเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมความพร้อมเด็กก่อนปล่อยมีการเตรียมความพร้อมเรื่องครอบครัวด้วยมีการเตรียมพร้อมกับเด็กด้วยอะไรด้วยซึ่งโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนี้คุณครูราเชษยอมใหญ่นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเนี่ยสถานแรกรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนตรังเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็มาปรึกษาผมเพราะผมเข้าบ่อยครับในสถานพินิจผมเข้าบ่อยผมเป็นกรรมการสงเคราะห์ด้วยแล้วผมเข้าบ่อยผมก็เอาสิเดี๋ยวผมมาทำให้ผมก็ไปปรึกษาหารือกับทีมงานนะครับปรึกษากับอาจารย์ทศจักรปัญญานันท์ปรึกษากับพระปลัดชนกคนอินทินทโชโตว่าจะทำยังไงก็เลยเข้าไปพอเข้าไปทำกิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนปล่อยช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดนะครับกำลังระบาดอยู่เนี่ยการทำครอบครัวเราทำไม่ได้กับท่านผู้ฟังเราทำได้เฉพาะเด็กอย่างเดียวพอทำได้เฉพาะเด็กก็พูดง่ายๆว่าเราวางเป้าไว้มีครอบครัวด้วยมีเด็กด้วยพอทำแต่เด็กอย่างเดียวไม่มีครอบครัวนี่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ครบองค์ประกอบก็เลยเขียนโครงการเนี่ยเขียนโครงการชื่อนี้ครับชื่อยาวสารรักสารสายใหญ่สารสายสัมพันธ์ครอบครัวเปี่ยมสุขลูกหลานปลอดภัยไม่กลับไปหายาเสพติดปรากฏว่าผมส่งเรื่องเข้าไปครับน้องที่รับหน้าที่เป็นเลขาของสสนิพันธ์สิริธรนะครับไลน์มาผมบอกว่าท่านเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนชื่อโครงการได้ไหมผมว่าเปลี่ยนได้ก็เลยเปลี่ยนจากว่าห่างไม่กลับไปเนี่ยก็เป็นห่างไกลผมก็ได้เปลี่ยนนิดเดียวได้ยังไงก็ได้ให้ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาก็พอแก้งนี้เสร็จเรียบร้อยก็เสนอผ่านไปก็อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วทีมงานจะลงมาพรุ่งนี้ครับวันที่2ทีมงานจะลงมาแล้วผมก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับสถานที่ทำไว้นุ่งไว้นิ้วเตรียมเรียบร้อยแล้ววันที่3ที่4นี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมทีนี้ผู้ครองเนี่ยเราให้พักที่พักข้างนอกส่วนเด็กนี่ให้พักในสถานแรกรับเพราะนั้นก็จัดกิจกรรมแล้วก็ให้ผู้ครองนี่แยกมาแต่จริงๆแล้วผมเคยทำค่ายตอนนั้นไม่ใช่โควิดนะฮะไม่ใช่โควิดนี่ผมเคยพาเด็กออกมาแล้วไปทำที่รีสอร์ทแล้วให้เด็กนี่ได้ทำกิจกรรมร่วมผู้ครองได้นอนกับผู้ครองด้วยอะไรด้วยนี่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งรายละเอียดมีเยอะเลยครับมีเยอะนี่ผมคงจะนำมาเล่าหลังจากที่จัดกิจกรรมเสร็จวันที่3ที่4นะครับในเรื่องของโครงการตรงนี้อีกเรื่องนึงครับหลายคนถามผมเยอะเลยอาจารย์เข้าไปทำในสถานพินิจเนี่ยอาจารย์ใช้อะไรไปทำคำว่าใช้อะไรไปทำก็คืออาจารย์มีบทบาทหน้าที่อะไรผมบอกจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ครับของกรรมการสงเคราะห์ที่มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแต่ตอนนี้นี่ผมทำงานผมจะใช้ใจผมจะใช้ใจไปก่อนเด็กกล้าผิดคิดพลาดเนี่ยเราต้องใช้ใจไปคุยกับเขาเราต้องให้อภัยให้โอกาสเขาผมต้องขอบคุณนะครับคุณอนัญญาสวัสดิสารสบายคันทรีหาดปากเมงแล้วก็ตลาดปากเมงพาซ่านะครับคุณปองศักดิ์ชอบสมกิจผู้ใหญ่ใจดีสองท่านนี้นะครับทำโครงการที่ผมวางไว้ผมทำโครงการหนึ่งชื่อว่าพ่อแม่ผู้ครองอุปถัมภ์ปันรักปันใจให้อภัยให้โอกาสสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่กล้าผิดคิดพลาดคืนกลับสู่สังคมด้วยความภาคภูมิใจชื่อโครงการผมจะยาวครับแต่มันแฝงด้วยสาระสำคัญแฝงด้วยเนื้องานครับพ่อแม่ผู้ครองอุปถัมภ์ก็คือผู้ใหญ่ใจดีครับใครที่เข้าไปรับเด็กรับเยาวชนมาเป็นลูกตัวเองมาเป็นหลานมาเป็นลูกให้ความรักคือปันใจให้ความรักก็คือปันรักให้กำลังใจคือปันใจให้อภัยและให้โอกาสพร้อมกับสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่กล้าผิดคิดพลาดเพื่อคืนกลับสู่สังคมด้วยความภาคภูมิใจก็คือพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจป
พื่อคืนเด็กดีสู่สังคมนะท่านผู้ฟังคุณอนัญญาก็ทำโครงการอีกโครงการหนึ่งโดยให้ผมเขียนให้ก็คือโครงการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ New Normal ใช้เวลาในการอบรม150ชั่วโมงท่านผู้ฟังคุณอนัญญากับคุณพงศักดิ์ก็เข้าไปสอนเด็กสอนในเรื่องของ Family บ้างสอนเป็นเรื่องของการพูดจาบ้างนะครับการทักทาย How do you do อะไรต่างๆการแนะนำฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ที่รีสอร์ทเข้าไปสอนนะครับเกิดความผูกพันครับมีเด็กคนนึงฮะผมขอใช้ชื่อย่อว่าจอนะฮะผมไม่บอกใช้ชื่อจริงจอนี่เขาอยู่บ้านนะครับแล้วเขามีพ่อเลี้ยงแล้วมีแม่จอเขาเคยเขียนบทความตอนวันที่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดเขาบอกที่เขากล้าผิดคิดพลาดเพราะอะไรเขาเขียนมาผมเคยนำมาออกในรายการแล้วนะครับผมก็คงไม่อ่านซ้ำจอก็เป็นเด็กใฝ่เรียนครับท่านผู้ฟังเขาใกล้ชิดกับครูที่ไปสอนใกล้ชิดกับคุณปองศักดิ์ใกล้ชิดกับคุณอนัญญาจนเกิดความรักความผูกพันแล้วพอเขาจะจบเนี่ยคือจบก็คือเขาพ้นจากการขัดเกลาเนี่ยตามมาตรา132วงเล็บ2เนี่ยศาลสั่งขัดเกลาเนี่ยเขาจะกลับบ้านแล้วผมกับคุณอัญญาคุณพงศ์สองมานั่งคิดว่าถ้าให้จอกลับบ้านนะครับกลับไปวงเดิมกลับไปสิ่งแวดล้อมเดิมกลับไปเจอเพื่อนเดิมๆกลับไปดงยาเหมือนเดิมแน่นอนไม่กี่วันจอกลับมาแน่นอนครับทำยังไงที่จะให้จอนี่ออกนอกระบบหรือออกนอกสิ่งแวดล้อมตรงนี้คุณอัญญาคุณพงศ์ก็บอกท่านรับจอนี่มาอยู่ที่บ้านรับจอมาอยู่ที่บ้านแล้วบอกคนที่บ้านว่าจอเนี่ยเป็นหลานนะไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กที่มาจากสถานพินิจให้โอกาสแล้วให้อภัยแล้วก็พาไปทำงานที่ปากเมงผมกราบวิงวอนนะครับกราบวิงวอนคนที่รู้จักจอนะครับตอนนี้จอเขาต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่เขาต้องการโอกาสต้องการการให้อภัยคนคนนี้อยู่บ้านใกล้ๆกับจอไปบอกลูกหลานญาติพี่น้องของคุณอัญญาบอกว่าระวังนะเด็กคนนี้เคยอยู่ในสถานพินิจระวังนะเด็กคนนี้เคยอยู่ในคุกเด็กมาก่อนแต่คนที่เขารับฟังเรื่องราวนี่เขาก็รู้นะครับเขาก็ไม่ฟังเขาไม่สนใจแล้วเขาเป็นคนที่เก็บเงียบเขาไม่ขยายความต่อตอนนี้จอมีรายได้ครับไปช่วยงานที่รีสอร์ทจอสามารถพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งได้คนเรานะครับเกิดมาไม่มีใครที่ไม่เคยทำความผิดและไม่มีใครที่ทำความผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ได้ผมชอบคำของอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนท่านหนึ่งอธิบดีไฟศาลวิเชียรเกื้อนะครับผมจำติดตาเลยจำติดหูจำติดใจเลยท่านบอกครูครับเด็กที่ก้าวพลาดคิดผิดจังหวะของชีวิตเนี่ยมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะเราต้องให้อภัยให้โอกาสเขาครูก็เคยทำความผิดมาก่อนใช่ไหมผมเองก็เคยทำความผิดมาก่อนผมจำคำของอธิบดีได้เลยนะครับและผมเป็นอาสาสมัครคุมพฤติกระทรวงยุติธรรมเรียกอสคนี่การให้อภัยการให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมผมทำมานานแล้วครับผมเป็นอสคมา30กว่าปีผมเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์มา30กว่าปีอยู่ตรงไหนมีตำแหน่งไม่ตำแหน่งผมก็ทำงานครับวันที่เด็กวันที่ผู้ถูกคุมนี่สามารถกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีสามารถทำการทำงานได้สามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกมีตัวเองได้วันนั้นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมช่วยมาเยอะครับผู้ถูกคุมหรือนักโทษหลายคนเรียกนักโทษแต่ผมไม่เรียกนักโทษผู้ต้องอาญาราชทัณฑ์ที่ออกจากเรือนจำมาสมัยนั้นเวลาเราไปทำคดีเนี่ยคนที่ประพฤติดีที่อยู่ในเรือนจำมีโอกาสได้ลดวันต้องโทษและได้ปล่อยก่อนข้อมูลต่างๆจะถูกส่งมาที่สำนักงานคุมพฤติสำนักงานคุมพฤติก็จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาให้ผมในฐานะอาสาสมัครคุมพฤติต้องออกไปสืบสอบพินิจเพื่อที่จะมาเขียนรายงานส่งกลับไปที่สำนักงานคุมพฤติสำนักงานคุมพฤติก็จะส่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กลับไปเรือนจำเรือนจำอ่านประมวลเรียบร้อยแล้วเมื่อ
เขาได้ออกไปอยู่ในชุมชนในสังคมมีคนดูแลเชื่อแน่ว่าเขาไม่กลับไปเรือนจำอีกไม่ทำความผิดอีกเขาปล่อยก่อนครับท่านผู้ฟังเขาปล่อยก่อนผมปล่อยคนมาเยอะนะครับนับเป็นร้อยรายน่าจะได้แล้วแล้วทุกครั้งที่เจอกันเดี๋ยวนี้เขายกมือไหว้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เราให้โอกาสเขาเขาได้ออกมาอยู่ภายนอกเขาได้ใช้ชีวิตใหม่ได้อยู่ในสังคมเพราะนั้นคนในสังคมเนี่ยควรให้อภัยและให้โอกาสผมกราบวิงวอนอีกครั้งนะครับคนที่กล่าวร้ายให้โทษจอคิดใหม่นะครับเด็กเขายังมีอนาคตเขาเก็บสตังค์แล้วตอนนี้เขาไปทำงานกับคุณอนัญญาคุณบองศักดิ์เขาเก็บสตังค์ได้นะครับเขาก็ได้เงิน1,000-2,000เขาดีใจครับเขาก็เก็บเขารู้จักเก็บคุณอนัญญาคุณบองศักดิ์พายเปิดบัญชีธนาคารว่าเมื่อลูกได้เงินมาลูกเอาไปฝากนะนี่ครับเป็นบทบาทหน้าที่ครับของกรรมการสงเคราะห์และคุณอนัญญาสุทธิสารเนี่ยผมเป็นคนเชิญมาเองครับมาเป็นกรรมการสงเคราะห์วันท้ายรายการผมจะอ่านให้ฟังว่าตามระเบียบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่อื่นและการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจพ.ศ.2554หมวด1การปฏิบัติหน้าที่อื่นนะครับมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันในข้อที่1ก็คือเข้าไปเยี่ยมเยียนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมเยี่ยมในสถานพินิจก็คือในสถานแรกรับนะครับที่ตำบลทุ่งค่ายเข้าไปทางนั้นนะครับเลยวัดสายกล้วยไปเลยวัดประชานิมิตไปจะอยู่ขวามือหรือไปเยี่ยมเด็กที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนะครับสุราษฎร์ธานีเด็กของเราไปอยู่สุราษฎร์เราก็ไปเยี่ยมได้ประการที่2ก็คือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมและภายหลังปล่อยตามความเหมาะสมตรงนี้ให้สำคัญที่สุดภายหลังปล่อยโครงการที่ผมทำนี่ก็คือโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ทำสารรักสารสายใหญ่สารสายสัมพันธ์ครอบครัวเปี่ยมสุขลูกหลานห่างไกลลูกหลานปลอดภัยหัดห่างไกลยาเสพติดนั้นเป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแต่กรรมการสุขก็สามารถไปทำหลังปล่อยได้ครับเช่นจัดหาทุนการศึกษาให้จัดทุนการประกอบอาชีพให้จัดหางานหรือบุคคลเลี้ยงดูเด็กเยาวชนตามที่จำเป็นอย่างคุณอนัญญาคุณปองศักดิ์นี่ทำถูกแล้วเอาจอไปทำงานด้วยให้จอเรียนกศน.นะครับแล้วก็หางานให้ทำให้ไปอยู่ด้วยให้ไปพักอยู่ไปอยู่ไปเที่ยวเมื่อวานนี้ไปเที่ยวนครก็ยังถ่ายรูปส่งให้ผมดูเลยว่านี่อาจารย์เนี่ยพาไปนะครับพาไปเที่ยวพาไปนครไปไหว้พระที่วัดพระธาตุต่างๆเขาไปไหนก็พาไปเลี้ยงเหมือนลูกหลานผมถึงบอกว่าจอตอนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่โชคดีที่เจอผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพราะฉะนั้นในประการที่3ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาวชนอย่างวันที่3ที่4เนี่ยที่ผมจัดกิจกรรมเนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณของสถานพินิจไม่ได้ช่วยงบประมาณของกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็ช่วยทำไม่ได้ยื่นย้ายงบประมาณของใครเลยแต่เป็นงบประมาณที่ภาคีเครือข่ายก็คือคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรโดยประธานคณะกรรมาธิการก็คือสส.นิพันธ์ศรีธรสสตังเก่งหนึ่งนี่ให้งบประมาณผมมานะครับเราไม่ให้ความร่วมมือได้ประการที่4ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหรือเชิญชวนผู้สูงอายุอื่นๆไปเป็นวิทยากรในการอบรมจริยธรรมหรือช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนตามที่ผู้ในการสถาปนิตและผู้ในการศูนย์ฝึกอบรมเห็นสมควรกิจกรรมที่เราจัดเยอะเลยครับอย่างวันก่อนกิจกรรมเรื่องของบรรเทาสาธารณภัยไปบอกว่าถ้าเกิดแก๊สรั่วทำยังไงเกิดไฟไหม้ดับไฟยังไงต่างถ้าเกิดไฟฟ้าแล้วจอแล้วเกิดไฟไหม้จะทำยังไงเนี่ยเด็กเอาไปใช้ได้ครับจอก็บอกว่านี่ที่ครูสถาพรมาจัดกิจกรรมเนี่ยเขาได้เอาไปใช้นะตอนนี้เขาไปอยู่เขาบอกถ้าเกิดว่าแก๊สรั่วหรือเกิดไฟแล้วจอเนี่ยเขาสามารถจะแก้ปัญหาได้เขาจะสามารถดับไฟได้เป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้เพราะนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดนี่ผมก็เป็นที่ดีแล้วเมื่อวันที่29หรือ30ผมจำไม่ได้นะ2วันนี้แหละครับศูนย์การศึกษาน้องเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะนาขาวจัดทีมนะครับทีมจับงูอยู่ตอนนี้ครับทีมอาสาร่วมใจนี่ครับไปสอนสาธิตว่าถ้าเกิดงูมาเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงจะจับงูยังไงวิทยากรนี่เขาก็เอางูมาเลยครับเปิดรังแล้วหยิบงูถึงตั้งเลย
เขาสาธิตให้ดูว่างูเนี่ยเวลาที่เขาตกใจเขาจะฉกถ้าอยู่เฉยๆเขาไม่ฉกแล้วการรับรู้งูเนี่ยเขาจะอยู่ในระยะ3เมตรถ้าห่าง3เมตรเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยคนไปอยู่ข้างหลังนะครับหลังงูนี่ทำอะไรงูไม่สนใจงูจะสนใจเฉพาะข้างหน้าเขาจะตั้งตัวเลยนะพอเข้าใกล้เขาจะฉกเลยแต่พอเลย3เมตรเขาไม่ฉกเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในระยะเลย3เมตรเนี่ยถ้าวิ่งทันเลยงูวิ่งตามไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะการที่งูจะวิ่งตามนี่คือการสอนทักษะในเรื่องการเอาชีวิตรอดและที่สำคัญก็บอกว่าถ้าเจองูแบบนี้โทรหาเขาทันทีเขายินดีมานะครับเพราะก็เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเขาจะดูแลให้อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่เรื่อยๆต่อมานะครับก็คือประการที่5ก็คือช่วยเหลือกิจการสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมด้านอื่นๆเพื่อสุขภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนตามที่ผู้ในการขอความร่วมมืออันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้สถานพินิจสร้างมานานแล้วพอสร้างมานานใน30กว่าปีแล้วสนามบาสชำรุดทรุดโทรมพอสนามบาสชำรุดทรุดโทรมผู้ในการก็คุยกับผมว่าจะทำไงผมว่าเดี๋ยวผมหาภาคีเครือข่ายก็พอดีคุณเมธีเมืองแก้วกับคุณอิสรพลจินะอุเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการสุขเคราะห์ด้วยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวครูก็สองคนเป็นลูกศิษย์ผมครูลองส่งประมาณการค่าใช้จ่ายมาเดี๋ยวจะไปคุยกับสสให้นะครับไปคุยกับสสตรังเขต3สสสุนัชชาลูกสถาพรพิพิธลูกสถาพรพิพิธเพราะว่าสสสุนัชชานี่จะเป็นคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนว่าเดี๋ยวจะลองของงบประมาณนี้ดูใช้ไม่เยอะครับสจทวีรัตน์เราหาไทยชนกเนี่ยก็ลูกศิษย์ผมเหมือนกันผมลาไปบอกว่าเนี่ยทวีรัตน์ครูจะซ่อมสนามบาสของสถานพินิจนะกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ลึกเท่านี้เขาบอกครูหางว่ามาให้ผม190,000เดี๋ยวผมจัดการให้หมดที่เหลือเป็นหน้าที่ผมถ้าเกินจากงบนี้การตีส่งตีเส้นเป็นหน้าที่ผมเดี๋ยวผมทำให้แล้วผมใช้เวลาเพียง5วันทำเสร็จแล้วพอดีวันนั้นมีการประชุมกรรมการสงเคราะห์นะครับผมก็เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมประธานอัชราวุฒิศักดิ์ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเนี่ยก็รับแล้วครับผมบอกว่าเดี๋ยวผมเขียนโครงการให้ท่านลงนามเลยลงนามในฐานะท่านเป็นกรรมการประธานกรรมการสงเคราะห์แล้วเสนองบนี้ไปที่สสเลยนะครับเดี๋ยวไม่นานก็ได้แล้วนี่คือการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของกรรมการสงเคราะห์อย่าไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งสมัยก่อนผมเป็นประธานเองแต่ตอนนี้ผมเป็นกรรมการธรรมดาประธานกับกรรมการนะไม่ต่างกันนะครับประธานแค่เป็นหัวโขนมาสวมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานทำหน้าที่ของเราให้ตามบทบาทภารกิจที่กรมให้มาถือว่าเราไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ต้องเป็นประธานไม่ต้องเป็นรองประธานไม่ต้องเป็นอะไรก็ตำแหน่งไม่มีตำแหน่งไม่ใช่สำคัญนะครับสำคัญที่ว่าเราทำงานให้กับเด็กเยาวชนหรือไม่เราทำงานช่วยเหลือเด็กเยาวชนหรือไม่ประการต่อมานะก็คือเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเงินสิ่งของเครื่องใช้ในการสงเคราะห์เด็กและชนตลอดจนเข้าเยี่ยมเยียนเด็กและชนในบางโอกาสเข้าไปนะครับเขาโวยหาผมเข้าไปทุกครั้งให้ทุกครั้งเลยครับเข้าไปซื้อเฮวอยให้เฮวอยหนึ่งลังเขากินได้หลายครั้งนะครับเอาไปละลายน้ำแล้วก็มีน้ำแข็งต้องขอบคุณนะครับน้ำแข็งเตยหอมให้น้ำแข็งฟรีสถานพินิจมาตลอดครับ30กว่าปีแล้วนะครับเราก็ซื้อน้ำหวานที่บัวไปเวลาเขาทำงานทำอะไรเขาเหนื่อยๆเขาจะได้มากินเวลาเขาร้อนเขาจะได้กินนึกถึงลูกหลานเรานะครับเขาก็อยากจะกินของหวานๆเขาอยากจะกินของเย็นๆก็ให้เขาได้กินซื้อขนมปังปี๊บไปนะครับไปที่แมคโครซื้อไปปี๊บหนึ่งกินหมดแต่ซื้อใหม่ไปล่าสุดเพิ่งเข้าไปปรากฏว่าคุณครูดวงกมลรัตนคตคุณครูปูบอกว่าอาจารย์ผ้าที่เย็บหน้ากากหมดแล้วผมฟักเงินให้เลยครับ1,000ก็เอาเงินไปก่อน1,000นะครับเอาไปเพื่อที่ไปเย็บหน้ากากเด็กก็จะได้มีวิชาเย็บหน้ากากหลายคนถามครับอาจารย์ผมต้องสอนเด็กเย็บหน้ากากการเย็บหน้ากากเย็บกับมือครับท่านผู้ฟังร้อยได้เข้ารูเข็มเนี่ยใช้สมาธิร้อยเสร็จเย็บต้องใช้สมาธิครับเย็บไม่ดีแทงเอามือเข็มต้องตั้งใจเย็บต้องตั้งใจทำเป็นการฝึกสมาธิเด็กพวกนี้ต้องฝึกให้มีสมาธิมายาวๆครับเพราะเด็กพวกนี้นี่สมาธิสั้น
พราะนั้นกุศโลบายในการทำงานต่างๆนั้นผมมีหมดนะครับทำไมต้องให้เย็บหน้ากากด้วยมือมีจักรใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เย็บด้วยมือในดีที่สุดฝึกในเรื่องของการมีความรับผิดชอบฝึกเรื่องการมีระเบียบวินัยฝึกเรื่องของการมีสมาธิเพราะถ้ามีสมาธินี่แน่นอนครับเพราะเขาทำได้และประการต่อมานะครับซึ่งเป็นประการสุดท้ายก็คือร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีกับสถานพินิจบทบาทกรรมการสงเคราะห์มีเยอะครับมีมากมายที่สำคัญที่สุดเวลาผมเข้าไปสอนเขานี่ผมจะใช้นำคำของท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยไปคุยผมบอกว่าลูกอยากเป็นมนุษย์หรืออยากเป็นคนอะไรอะครูผมว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิ่งนำตัวกู้อบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเฉียนเอ่ยผมบอกเด็กครับใจสะอาดใจสว่างใจสงบอย่าใจสกปรกอย่าใจมืดมัวและอย่าร้อนเร่ารายการร่วมด้วยช่วยน้องเดินทางถึงสุดท้ายครับขอบคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโรไทยอนุเคราะห์ไปแล้วผมวันนี้ขอบคุณสัมพันธ์ชูแก้วร่วงครับที่ควบคุมเสียงให้ผมพบกันใหม่ครับกับรายการร่วมด้วยช่วยน้องในวันเสาร์หน้าสำหรับวันเสาร์นี้สวัสดีครับทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัตรสีเวลา18นาฬิกาประเทศไทยรวมเมืองเชื่อชาติไทยเป็นประชา
งบแต่ถึงรบไม่เคย